ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการส่งความห่วงใยเดินหน้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19ทุกพื้นที่ไม่เหลื่อมล้ำนางสาวเบญจวรรณจารุเพ็ญพูนผลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการอำเภอบางพลีเขตเลือกตั้งที่2ร่วมปฏิบัติการลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างต่อเนื่องร่วมกับทีมงานรถประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการโดยเข้าถึงทุกพื้นที่ที่พี่ยักษ์เขียวรถพ่นในน้ำแรงดันสูงขนาด 8,000 ลิตรจำนวน3คันสามารถเข้าได้ตามเส้นทางหลักประกอบไปด้วยหมู่บ้านละลิน Property หมู่บ้านแลนซิโอตลาดสุทาวีหมู่บ้านสุทาวีคลองขุดซอยบุญมีทรัพย์ 1-4 ชุมชนซอยยิ่งเจริญโครงการ 1-2 หมู่บ้านกิตินครหมู่บ้านริมคลองหมู่บ้านรัชธานี2และหมู่บ้านบางพลีนครตำบลบางพลีอำเภอบางพลีสมุทรปราการภายใต้การสนับสนุนจากนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการหลังจากนี้จะมีรถเล็กน้องลูกเต๋าขนาด400ลิตรที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณส่วนตัวของนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องอีกครั้งเพื่อความอุ่นใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในซอยย่อยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อำเภอบางพลีพร้อมทั้งรณรงค์และเชิญชวนประชาชนมาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะเบื้องต้นในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว7โรคซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการฉีดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2564เพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคโควิด-19ท่านก็มาประชาสัมพันธ์ให้ท่านบอกว่าเข้าทุกซอยเฉพาะพี่ต้นค่ะอย่าเว้นเลยค่ะเพื่อให้ทุกบ้านนะคะได้สัมผัสกับน้ำยาฉีดพ่นนะคะฆ่าเชื้อโควิด-19ในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะกดไหมเพราะว่าครั้งที่แล้วยางรั่วทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด